เหยียนร้อง AFC เอาผิดโค้ชไทยโยยุปาร์คโทษแบนครึ่งปีปรับอ่านสมาคมฟุตบอลเวียดนามเดินหน้าฟ้องสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC หวังเอาผิดซาซ่าโทดิดสตาร์โค้ชไทยที่แสดงท่าทีดูหมิ่นและหยามเกียรติปาร์คฮังซอซนวิทมีมวยหลังจบเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทั้ง2ทีมเสมอกัน0-0ที่มีดินสเตเดียมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหากพบผิดจริงกฎระบุโทษสูงสุดห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลนานถึง6เดือนพร้อมปรับอีกบานควันหลงจากเกมที่ทีมชาติไทยออกไปเสมอเวียดนาม0-0ในนัดที่5ของศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ทีมมี8แต้มโดนมาเลเซียแซงขึ้นมารั้งอันดับ2เพราะมีแต้มตามจ่าฝูงเวียดนาม3คะแนนในกลุ่ม G ซึ่งหลังเกมมีภาพที่โทดิดโค้ชประตูของช้างศึกทำท่าบางอย่างใส่กุนซือเจ้าถิ่นสร้างความไม่พอใจกับเจ้าตัวที่ปีดตรงเข้ามาจะหาเรื่องก่อนที่ทุกอย่างจะคลี่คลายล่าสุดเว็บไซต์ของเวียดนามรายงานว่าตันงอกตวงรองนายกสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้เปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องปัญหาไทยเกมดังกล่าวไปให้ AFC พิจารณาเรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าหลังจบเกมโทดิดพยายามจะหาเรื่องทีมชาติเวียดนามซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นความผิดหรือไม่โดยทางสมาคมฟุตบอลได้อ้างอิงกฎวินัยของฟีฟ่าในข้อ12การกระทำผิดของผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทีมข้อ 12.4 ผู้เล่นหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งก่อนและหลังเกมแสดงปฏิกิริยาปลุกระดมหรือความรุนแรงต่อสาธารณะมีสิทธิ์ถูกลงโทษห้ามเกี่ยวข้องกับฟุตบอล6เดือนและปรับ 5,000 ฟรังค์สวิสราว 150,000 บาทกรณีรุนแรงที่มีการยั่วยุผ่านทางสื่อจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างหรือสร้างความแตกแยกในวันแข่งขันมีโทษปรับ 20,000 ฟรังค์สวิสหรือราว 600,000 บาทและข้อ 13 การแบ่งแยกบุคคลใดที่กระทำการแบ่งแยกหรือเหยียดบุคคลอื่นทั้งคำพูดหรือการกระทำไม่ว่าจะเป็นพื้นเพสีผิวรูปร่างเชื้อชาติเพศความสามารถภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองจะถูกแบนห้ามร่วมการแข่งขันอย่างน้อย10นัดหรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคณะกรรมการทั้งนี้หากการสอบสวนพบว่าโทดิดมีความผิดจริงก็อาจจะทำให้เขาโดนทั้งโทษปรับและโทษแบนจากทาง AFC